สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่19แล้วนะคะในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนี้แล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการซักผ้ากันซักผ้าเป็นยังไงทำยังไงอุปกรณ์เป็นยังไงไปเชิญชมเลยค่ะเด็กๆคะการซักผ้าก็จะมี2แบบนะคะก็จะมีซักด้วยมือแล้วก็ซักด้วยเครื่องนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์ที่เราจะซักด้วยมือกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนี่ผงซักผ้านะคะเราอาจจะใช้ที่เป็นแบบผงซักฟอกก็ได้หรือว่าเป็นน้ำยาก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะมีหลายกลิ่นหลายยี่ห้อนะคะก็อยู่ที่เราว่าเราชอบกลิ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะแล้วก็เลือกใช้กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าซักผ้าที่มีคราบฝังลึกฝังแน่นนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้น้ำยาตัวนี้ช่วยได้นะคะแปรงซักผ้าค่ะกระมังนะคะกระมังไม้แขวนผ้าค่ะนี่แล้วก็ผ้าที่เราจะใช้ซักนะคะแล้วก็มีตะกร้าผ้าค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะขั้นตอนแรกนะคะของการซักผ้าก็คือการแยกผ้านะคะการแยกผ้าเราต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวนะคะอันนี้คือผ้าสีนะคะไว้1ตะกร้าผ้าสีขาวก็ไว้1ตะกร้านะคะนี่นะคะนี่เป็นผ้าสีขาวนะคะผ้าสีค่ะผ้าสีกับผ้าขาวนะคะเราจะไม่นำมาซักรวมกันนะคะเราต้องแยกแบบนี้นะคะเด็กๆทีนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆคะขั้นตอนต่อไปของการซักผ้าด้วยมือนะคะก็คือตักผงซักฟอกให้พอประมาณแล้วก็เทลงในกะละมังแล้วก็ค่อยๆตีฟองขึ้นเกิดฟองเสร็จแล้วเราก็หยิบผ้าขาวลงไปแช่สักประมาณ 1-2 นาทีแช่ไว้ให้ผ้าสกปรกออกหลังจากแช่เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆขยี้ตรงคอเสื้อตรงแขนเสื้อของเราแล้วก็นี่แขนเสื้อทั้งสองฝั่งแล้วสุดท้ายก็นี่มาขยี้ตรงตีนเสื้อแล้วก็ขยี้รวมๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็บิดน้ำออกแล้วก็มาวางในอีกกะละมังนึงที่เราเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็ค่อยๆล้างกะละมังแล่เสร็จแล้วก็อันนี้เด็กอันนี้เป็นกะละมังที่3ของเราแล้วนะคะก็ค่อยๆล้างล้างจนผ้าฟองออกจากผ้าจนหมดแล้วเราก็บีดเสร็จแล้วเราก็มาใส่ไว้ในตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเป็นการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราก็เทน้ำยาปรับผ้านุ่มให้พอปริมาณกับผ้าของเรานะคะแล้วก็เทลงในนี้ในกะละมังของเราแล้วก็ค่อยๆตีให้น้ำกับน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้ากันนะคะแล้วเราก็หยิบผ้าของเรามาแช่ไว้ประมาณ 5-10 นาทีเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขึ้นมาบิดให้หมานๆแล้วเราก็เอาใส่ในตะกร้าเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันแล้วนะคะเด็กๆอันเด็กๆคะขั้นตอนต่อไปเราจะซักผ้าสีกันนะคะนี่เราหยิบผ้าสีลงมาแล้วก็แช่ต้อง 1-2 นาทีแช่ไว้แช่เสร็จแล้วนี่เราก็ขยี้เหมือนเดิมขยี้ตรงที่คอเสื้อของเราคอเสื้อเสร็จแล้วแขนเสื้อก็ขยี้ทั้งสองฝั่งต่อไปก็จะเป็น
ตีนของเสื้อของเราขยี้เบาๆนะคะขยี้เสร็จแล้วเราก็เอาเสื้อมาบีทเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างในน้ำหนึ่งของเรานะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาแช่ผ้าสีของเรานะคะนี่ดับแรกเราก็เทน้ำยาปะทนุ่มให้พอประมาณแล้วก็ค่อยๆเทลงในกะละมังของเราแล้วก็ค่อยๆเอามือตีให้น้ำยาปะทนุ่มกับน้ำให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็หยิบผ้าสีของเรามาแช่แช่ประมาณ 5-10 นาทีเหมือนเดิมนะคะแช่ไว้แล้วก็แช่เสร็จแล้วเราก็เอาเสื้อมาบีทน้ำพอประมาณเล็กน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ในตะกร้าเดี๋ยวเราจะไปตากผ้ากันแล้วนะคะเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะคะเด็กๆอันดับแรกเลยเราก็เปิดเครื่องซักผ้าของเราก่อนนะคะและเราก็นำผ้าของเรานะคะใส่ลงไปในเครื่องซักผ้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการดึงเห็นไหมคะอุปกรณ์ในการใส่แฟบของเรานะคะเราก็ใส่แฟบของเรานะคะพอประมาณนะคะลงไปในเครื่องซักผ้าของเรานะคะหลังจากนั้นใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะและเก็บอุปกรณ์ของเราเข้าไปเรียบร้อยปิดถังซักผ้าลงนะคะและเลือกโหมดการเปิดเครื่องซักผ้าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกโหมดต่างๆนะคะเป็นโหมดอัตโนมัติค่ะและก็เริ่มซักผ้าได้เลยและเราก็รอให้เครื่องซักผ้านะคะซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาตากผ้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เครื่องซักผ้าของเรานะคะซักผ้าเสร็จแล้วเรามาเอาผ้าออกจากเครื่องซักผ้ากันค่ะเปิดเครื่องซักผ้าและหยิบผ้าของเรานะคะออกมาใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้เลยค่ะปิดเครื่องซักผ้านะคะและสำรวจดูนะคะว่าเครื่องซักผ้าของเรานะคะได้ปิดระบบการทำงานเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปตากผ้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการตากผ้านั่นเองนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะตากผ้านะครับเด็กๆต้องกลับผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมากลับผ้ากันก่อนนะครับกลับผ้าเสร็จแล้วนะครับกับผ้าเสร็จแล้วเราต้องสะบัดนะคะนี่สะบัดแบบนี้นะครับสะบัดแบบนี้สะบัดให้มันคล้าคลายตัวนะครับแล้วก็ตากได้เลยนะครับอันนี้ผ้าขาวนะครับแล้วก็ส่วนผ้าสีก็ทำเหมือนเดียวกันเลยนะครับเด็กก็ต้องกับเสื้อก่อนนะครับกับเสื้อผ้าก่อนนะครับกับเสร็จแล้วแล้วก็จะสะบัดนะครับเด็กสะบัดให้เสื้อผ้ามันคลายตัวกันนะครับแล้วก็เด็กๆต้องตากแบบนี้เช่นเดียวกันถ้ามันมีกระดุมแบบนี้เด็กๆต้องติดกระดุมด้วยนะครับการให้ผ้ามันหล่นนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนในการตากผ้าแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับอันนี้คือขั้นตอนการเก็บผ้านะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเก็บผ้ากันเลยเราเก็บผ้าแบบนี้นะครับ
ก็บผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาผ้าไปไว้ที่ที่เราเอาไว้ในตู้กันนะครับเดี๋ยวนั้นเราไปกันเลยเด็กๆคะเราเรียนรู้เรื่องการซักผ้าไปแล้วนะคะการซักผ้าเนี่ยมีทั้งซักมือและซักเครื่องซักยังไงเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าซักยังไงฉะนั้นเด็กๆก็ต้องทำให้ถูกวิธีนะคะการซักเครื่องกับการซักมือไม่เหมือนกันนะคะผ้าสีผ้าขาวก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะนี่คือกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วเด็กๆลองไปทดลองดูนะคะไปทดลองทำดูที่บ้านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆหรือถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งไปทำเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูบ๊ายบาย